ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายรายการพุทธธรรมนำสุขในครั้งนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าเตรียมตัวมีพระเจ้าหากันให้ถูกต้องจงเตรียมตัวมีพระเจ้ากันให้ถูกต้องนี่ก็เป็นโอกาสเนื่องด้วยว่าปีเก่ากำลังจะผ่านไปปีใหม่กำลังจะเข้ามาเราก็ยังจะต้องระลึกนึกถึงหน้าที่ที่ควรจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเตรียมตัวมีพระเจ้ากันเสียให้ถูกต้องหมายความว่าที่แล้วมาไม่ได้รับความผาสุกเต็มตามที่ควรจะได้รับเพราะไม่มีพระเจ้ากันอย่างถูกต้องจึงต้องพูดจากันถึงเรื่องนี้สิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าคือสิ่งที่จะช่วยได้จริงไม่ต้องไปนึกถึงเทวดาผีสางพระอินทร์พระพรหมพระอะไรต่างๆที่เขาเรียกกันว่าพระเจ้าเหล่านั้นให้เสียเวลามันนึกถึงแต่ว่าสิ่งใดที่จะช่วยให้รอดจากความทุกข์ได้นั่นแหละคือพระเจ้าที่แท้จริงช่วยรอดทางกายคือไม่ตายช่วยรอดทางจิตคือไม่ต้องทนทรมานในทางจิตขอระบุตรงๆลงไปยังสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมหรือธรรมนั่นเองคือพระเจ้าในทุกความหมายในครั้งที่แล้วมาได้ระบุหน้าที่ว่าเป็นพระเจ้าหน้าที่การงานว่าเป็นพระเจ้าในความหมายที่ว่าหน้าที่การงานอะไรมันช่วยได้จริงผู้มีหน้าที่ไม่บกพร่องแล้วย่อมได้รับผลเป็นความรอดทั้งทางกายและทางจิตเดี๋ยวนี้จะมาเรียกกันโดยนามว่าพระเจ้าโดยคำอธิบายที่มองกลับกันไปอีกทางหนึ่งเพราะว่าทุกคนมีพระเจ้าโดยความรู้สึกตามสัญชาตญาณถ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครชักนำให้พูดจิตใจของคนทุกคนมันก็ยังรู้สึกว่ามีสิ่งสูงสุดที่เราต้องเคารพกลัวเกรงมีสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใดที่จะบันดาลสิ่งทั้งปวงให้เป็นไปทั้งที่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็เชื่อว่ามันมีสิ่งชนิดนั้นอยู่นั้นจึงทุกคนมีพระเจ้าแม้แต่โดยคำพูดคนหนึ่งคนหนึ่งก็พูดว่าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าอยู่วันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งเดือนหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ตามคือเป็นข้าของพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นข้าของพระเจ้าก็หมายความว่าเขายอมรับว่ามีพระเจ้าเราจะต้องมีพระเจ้ากันให้ถูกต้องคือให้ช่วยได้จริงพระเจ้าในที่นี้คือธรรมะหรือธรรมในทุกความหมายหรือหลายความหมายในความหมายแรกที่สุดธรรมะนี่จะหมายถึงกฎอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันกฎอิทัปปัจจยตานั่นแหละคือเป็นพระเจ้าผู้สร้างให้เกิดสิ่งต่างๆแล้วก็ควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามกฎนั้นแล้วก็ทำลายเสียเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อถึงคราวที่ควรจะทำลายแล้วกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันนี้มีอำนาจสูงสุดเนื้อสิ่งใดไม่มีสิ่งใดจะไปลบล้างมันได้เป็นใหญ่กว่าสิ่งใดแล้วก็สามารถจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ทุกสิ่งแล้วยังมีอยู่ในที่ทั้งปวงไม่มีที่ไหนสักอนูเดียวหนึ่งที่พระเจ้านี่ไม่เข้าไปสิงอยู่พูดง่ายๆตามกฎธรรมดาภาษาธรรมดาก็ว่าไม่มีท
ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่กฎของธรรมชาติไม่ได้เข้าไปสิงอยู่ในเนื้อตัวเราทุกๆประมาณูก็มีกฎของธรรมชาติควบคุมกำกับอยู่ในก้อนหินก้อนดินในทุกๆอนูทุกๆประมาณูของธรรมชาติเหล่านี้ก็มีพระเจ้าเข้าไปสิงควบคุมอยู่ผู้ที่เขาอยากจะพูดให้หนักพูดอย่างหยาบคายก็พูดว่าแม้แต่ในกองขี้หมาในทุกๆประมาณูกองขี้หมาก็มีกฎของธรรมชาติอันนี้เข้าไปสิงอยู่แล้วคนจะหลีกเลี่ยงจากพระเจ้าได้อย่างไรเพราะว่าพระเจ้าสามารถจะเข้าไปควบคุมอยู่ได้ในทุกๆประมาณูของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลนี้แม้ที่สุดแต่ในกองขี้หมาถ้าเป็นพระเจ้าอยู่บนสวรรค์นี่ก็ยังสงสัยว่าจะไปเข้าไปควบคุมอยู่ทุกๆประมาณูในกองขี้หมานี่มันคงจะเป็นไปไม่ได้นี่พระเจ้าคือกฎของอิทัปปัจเจตาโดยกฎนี้จึงเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาตามหลักวิวัฒนาการแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็สิ้นสุดลงไปเป็นคราวๆกฎนี้ควบคุมอยู่อย่างนี้ในที่ทุกหนทุกแห่งจนพูดได้ในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นจักรวาลนี้นี่คือพระเจ้ารู้จักไว้ดีอย่าไปขัดทำอะไรขัดกันกับพระเจ้าจะวินาศเองในความหมายที่สองพระเจ้าคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่และหน้าที่นี่เมื่อทำแล้วมันช่วยให้รอดคือมีผลออกมาทำให้เกิดความรอดชีวิตไม่ตายเพราะประพฤติหน้าที่อย่างทางวัตถุแล้วก็รอดจากความทุกข์ทางจิตทางใจเพราะประพฤติหน้าที่ทางจิตทางใจบรรดาสิ่งที่มีชีวิตต้องมีหน้าที่จะเป็นคนก็ต้องทำหน้าที่ของคนเป็นสัตว์เดรัจฉานทำหน้าที่ของสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นไม้ต้นไม้ก็ทำหน้าที่ของต้นไม้ต้นไม้แล้วมันจึงรอดชีวิตอยู่ได้เพราะการทำหน้าที่นั่นพระเจ้าในความหมายหนึ่งคือหน้าที่ที่นี่พระธรรมในฐานะที่เป็นกฎอิทัปปัจเจตาอีกนั่นเองอีกครั้งหนึ่งว่ากฎอิทัปปัจเจตาเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วย่อมเกิดผลขึ้นมาตรงตามความมุ่งหมายการปฏิบัติดังนั้นสิ่งต่างๆจึงเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจเจตาถ้าทำผิดต่อกฎอิทัปปัจเจตาก็เกิดความทุกข์ทำถูกตามกฎของอิทัปปัจเจตาก็เกิดความสุขเรามีกฎอิทัปปัจจตาไว้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อต่อสู้ป้องกันกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาถ้าหมอดูแล้วบอกว่าโชคร้ายก็จงประพฤติกฎอิทัปปัจจตาในฝ่ายที่ถูกต้องเถิดโชคร้ายมาไม่ได้โชคร้ายนั่นจะเป็นฝ่ายหนีหายไปเองถ้าว่าผีสางเทวดาให้โทษถ้าหมอก็บอกว่าอย่างนั้นแล้วก็อาศัยกฎอิทัปปัจจตานี่แหละประพฤติถูกต้องเถิดจะต่อต้านอำนาจของผีสางเทวดาทุกชนิดได้ไสยศาสตร์ทุกชนิดจะมีผลเป็นอย่างไรที่เราไม่ต้องการเราก็รับหน้าต่อต้านได้ด้วยการประพฤติให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาจะเป็นโชคชะตาอย่างไรเคราะห์ร้ายเคราะห์ดีอย่างไรหมอดูเขาจะว่าอย่างไรแล้วก็เอากฎอิทัปปัจจตาอันนี้เข้าไปต่อต้านได้แม้แต่ผลของกรรมเก่าถ้าเชื่อว่าผลของกรรมเก่าในชาติก่อนให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์นี่ไม่ถูกที่จริงมันเป็นเรื่องของกฎอิทัปปัจจตาถ้าสมมติว่าผลกรรมเก่าในชาติก่อนมาในทางร้ายทางชั่วเราก็ประพฤติตามกฎของอิทัปปัจจตาให้ถูกต้องในทางที่ดีในทางที่จะสลัดออกไปไม่ยึดถือสิ่งนั้นๆโดยความเป็นตัวตนของตนผลของกรรมเก่านั้นก็ไม่มีเหลือนี่เรียกว่ามีอำนาจอยู่เหนือกรรมเสียอีกสามารถจะใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านกรรมชั่วไม่มาให้ผลต่อต้านกรรมดีคือไม่ต้องเวียนว่ายไปตามอำนาจของกรรมดีไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นอาศัยกฎอิทัปปัจจตาอย่างนี้ก็ได้พระเจ้าที่ดี
สำหรับจะต่อสู้ป้องกันเอาชนะสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาโดยประการทั้งปวงทีนี้ธรรมะตามกฎอิทัปปัจจตาเป็นความถูกต้องสำหรับจะมีชีวิตอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าธรรมะคือการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขามีชีวิตเหมาะสมสำหรับจะรอดความรอดตามกฎของชีววิทยาว่าสิ่งใดมีความเหมาะสมสิ่งนั้นรอดนะ The fittest the survival นะสิ่งใดมีความเหมาะสมสิ่งนั้นรอดไม่มีความเหมาะสมอะไรจะยิ่งไปกว่ากฎของอิทัปปัจจตาประพฤติให้เป็นไปถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาก็จะมีความเหมาะสมที่สุดสำหรับจะรอดนี่ก็เป็นพระเจ้าในความหมายแห่งพระเจ้าสำหรับจะช่วยให้รอดที่นี่ความหมายสุดท้ายสักข้อหนึ่งก็ว่าธรรมะนี่มีนิพพานเป็นยอดของธรรมะมีนิพพานเป็นบรมธรรมเป็นบรมธรรมในข้อที่ว่าเมื่อเข้าถึงไอ้บรมธรรมนี่แล้วมันก็ว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมีสภาพเป็นมหาสุญญตาว่างจากตัวตนแล้วเมื่อไม่มีตัวตนก็ไม่มีความเห็นแก่ตนเมื่อไม่มีความเห็นแก่ตนก็รักผู้อื่นโดยอัตโนมัติดังนั้นจึงเป็นมหากรุณาธรรมะที่เป็นบรมธรรมนั้นเป็นมหากรุณาเมื่อมีแต่มหากรุณาโดยอัตโนมัติอย่างนั้นแล้วโลกนี้ก็มีสันติสุขเป็นมหาสันติเหมือนกับว่าพระเจ้าโปรดปรานให้อยู่กันอย่างเป็นสุขถึงที่สุดตลอดกาลนานหรือตลอดการอันไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือพระเจ้าที่เรียกชื่อว่าธรรมหรือธรรมะมีนิพพานเป็นบรมธรรมเป็นยอดสุดของธรรมะอาศัยกฎของอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งพระเจ้าอันเฉียบขาดควบคุมอยู่ทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลประพฤติในถูกต้องตามกฎอันนี้อย่างเดียวเท่านั้นปัญหาก็จะไม่มีนี่มีพระเจ้าการให้ถูกต้องตามนี้มีความหมายแห่งพระเจ้าให้ถูกทุกความหมายและทุกแง่ทุกมุมของความหมายพระเจ้าคือผู้ที่ช่วยให้รอดโดยประการทั้งปวงเนี่ยจุดหมายปลายทางอยู่ที่นั่นถ้าจะมองดูที่การกระทำก็คือเป็นผู้สร้างเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ทำลายเป็นผู้สร้างเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ทำลายเป็นผู้สร้างเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ทำลายหมุนเวียนอยู่อย่างนี้คือหน้าที่ของพระเจ้ามันก็ควบคุมอยู่ในที่ทั่วไปไม่มีอะไรที่รอดไปจากกฎของธรรมชาติอันนี้ซึ่งมีฤทธิ์มีเดชเรียกว่าพระเจ้าหวังว่าในโอกาสที่จะเปลี่ยนจากปีเก่าสู่ปีใหม่นี้ขอให้เราได้รู้จักพระเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วมาเรารู้จักพระเจ้าน้อยเกินไปเราจึงมีความรอดน้อยมีความยุ่งยากลำบากมีความทุกข์ทรมานมากอยู่เพื่อจะบรรเทาสิ่งเหล่านั้นเสียเราจึงมีพระเจ้าถูกต้องยิ่งกว่าที่แล้วมามีพระเจ้ากันเสียใหม่ถูกต้องยิ่งกว่าที่แล้วมาโดยอาศัยกฎอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจตามาเป็นหลักปฏิบัติถ้ายังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก็อุตส่าห์ไปหามาศึกษาตำรับตำรามีอยู่เรื่องอิทัปปัจเจตาเป็นพระเจ้าสูงสุดเหนือพระเจ้าทั้งปวงแล้วก็แก้ปัญหาได้ทั้งหมดช่วยได้ทั้งหมดช่วยได้โดยเด็ดขาดเป็นนิรันดรหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะได้พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้ากันเสียใหม่ให้ถูกต้องยิ่งกว่าที่แล้วมากล่าวคือพระเจ้าอิทัปปัจจตา
ดำรงชีวิตอยู่ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนั้นแล้วก็มีความสุขสวัสดีเจริญอยู่ในหน้าที่การงานซึ่งเป็นตัวพระเจ้านั่นเองเจริญอยู่ในหน้าที่ก็คือพระเจ้านั่นเองมีพระเจ้าเพื่อเจริญอยู่ในพระเจ้าแล้วก็อยู่ที่ชีวิตซึ่งเต็มไปด้วยพระเจ้าหรือเต็มไปด้วยหน้าที่แล้วก็มีความสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอ